กินกับก๊อปปังเขินใช่ไหมเขินสวัสดีค่ะวันนี้กินกับก๊อปป้ามาเจอกับอีกนะคะยึดช่องยึดช่องหมดอึยึดช่องตอนนี้ก็พามากินราดหน้าป้าน้อยค่ะร้านอยู่ยังใกล้กับเยื้องเยื้องตลาดกุ้งโขงร้านอยู่เยื้องกับตลาดกุ้งโขงนะคะอยู่ลังลีการ์เด้นตรงนี้โรงแรมอะไรนะบอกไม่ถูกโรงแรมอะไรโรงแรมซึ่งเป็นร้านที่แบบไม่มีชื่อหมายถึงว่าชื่อร้านไม่มีถ้ามาหาชื่อร้านไม่มีเดี๋ยวเราจะให้ดูทางเข้าข้างหน้าให้อันนี้เป็นร้านหน้าอย่างนี้ดูร้านเด็ดอ่ะก็จะเยอะมากนี่จานกับหน้าอิงอะไรใหญ่กว่าอ่ะยกดังขึ้นมาโอ้โหพอๆกันเลยกินหมดไหมคะไม่หมดไม่ตัดภาพใหม่อีกทีไม่เหลือไม่เหลือเลยนะคะเดี๋ยวเที่ยงนะวันนี้ไม่มีไม้มาหลังจากที่กลับมาจากเลือกตั้งก็ไม่ไปไหนเลยเพราะเลือกตั้งตอนเช้าแล้วก็ร้อนมากก็ออกมาแล้วกินตอนค่ำเลยก็ถามอีกว่าไปกินอะไรไหมอีกบอกว่าได้ไปเลยเดี๋ยวเราจะมากินจะบอกว่าร้านเนี้ยกินตั้งแต่ตอนอยู่อุดมตอนเรียนอุดมเลยแล้วก็นานมากซึ่งความอร่อยของเขาก็คือว่าในส่วนของเส้นอ่ะมันจะมีความนุ่มแล้วก็หมูก็นุ่มมากกับหมูหมักแต่ไม่มีชื่อร้านจริงๆนะมีแล้วก็ร้านมาหน่อยเดี๋ยวค่อยให้ไปดูข้างหน้าเอาแล้วกันเดี๋ยวรออาหารมานะจ๊ะฝากกินกับก๊อปปะด้วยอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลามาเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำตามออเดอร์นะหมายถึงว่าถ้ารอบเนี้ยผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ก็ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ไปเลย10ห่อหรือ10จานหรือ10กล่องมีกรอบราดหน้าก็มีกรอบไปเลย10กล่องหรือถ้าจะเป็นข้าวผัดพริกแกงหรือกะเพราอะไรก็ต้องรอคือไม่ได้ทำตามออเดอร์ถ้ารอก็ต้องรอเพราะว่านานแล้วก็คนก็มาเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเราสะดวกอะไรก็กินนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนี่เป็นราดหน้าปกติกินผักไหมกินเนาะไม่มีเสร็จเลยผักนี่ต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนเลยทำไมคะผักคะนะความร้อยไงบ้างคะอร่อยชิมน้ำมันก่อนชิมน้ำมันแบบปรุงไหมต้องปรุงเพิ่มไหมเนาะมันไม่ต้องปรุงแล้วตัวหมูเป็นไงบ้างมันนุ่มไหมนุ่มจำราคาได้น่าจะ50-50อร่อยมากถามอิงว่าจะกินอะไรอิงบอกว่าอะไรก็ได้ค่ะหนูกินไม่ได้คือเว้นถ้าชาบูหนูกินได้ ก็แบบจะไม่ชาบูเฝออะไรแบบนี้เนาะอร่อยมากกินผักไหมคะยิ่งกว่าบ๊อบอายกับบ๊อบอายThank you.
ต้องบอกก่อนนะว่ามันร้อนจริงอร่อยมากจริงๆถ้าคนที่เป็นแบบพอผัดซีอิ๊วนะก๋วยเตี๋ยวผัดหรือว่าราดหน้าเนี่ยต้องมาเลยเยอะมากมันจะมีความหวานที่เส้นอ่ะแล้วก็มันกลมกล่อมเราไม่ต้องมีเพิ่มอะไรมาผู้ชายหรอมาซื้อก็เลยตกใจไอ้หมูอ่ะที่เป็นเส้นเล็กๆอ่ะเป็นเส้นแบบเนี้ยก็คือคิดว่าเขาต้องหมักก่อนเนาะต้องหมักให้มันนุ่มอ่ะเพราะแบบพอเราเคี้ยวหมูไปปุ๊บหมูมันก็จะแบบมีรสชาติอร่อยเลยสรุปสุดท้ายไม่หมดนะจ๊ะอิ่มใช่ไหมรู้สึกไงบ้างอร่อยแล้วมันจะกินได้หมดพออิ่มมันเยอะ เยอะมากเลยค่ะคิดว่าอะไรพิเศษกว่าร้านอื่นหมูใช่ไหมนุ่มมากนุ่มแล้วเส้นแล้วก็ให้เยอะแนะนำเพื่อนๆมากินได้นะคะใช่ร้านไหนวะที่ตรงไหนว่าหมูบอกไม่ถูกสั่งอะไรกันดีหาดใหญ่ อ๋อผมไม่ไปกินหนึ่งสุราหรอกหมดจานแล้วแต่ก็จะเหลือก้านเพราะว่ามันแข็งก็กินได้กินแต่ใบเพราะก้านไม่กินเพราะว่าทำไมคะเพราะว่าก้านไปอยู่กับกิ่งกิ่งก็ก้านใบชะชะใบกันเล่นหมดมูค่าบาท10บาทอร่อยเหมือนเดิมคุณภาพครับจานแวะมาลองกันได้นะจ๊ะร้านหน้าป้าน้อยเนี่ยนึกชื่อไม่ออกอยู่ป่ะเซนยูร้านหน้าป้าน้อยยิงแบบฟินไปเลยจ้ะโอเคนะจ๊ะฝากกินกับก๊อปป้าด้วยอันไหนพูดแบบกินกับก๊อปป้ากินกับก๊อปเอาแบบเซ็กซี่ไม่ได้อ่ะใครหยิบตาเหมือนพี่ก๊อปป้ายังไงกินกับก๊อปป้ากินกับก๊อปป้าแมนเตะบอลครัสโอเคขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกสับสไครต์ด้วยนะ